วิ่งผัด4คูณ400เมตรชายกลุ่มอายุ40ปีมอบเป็นชนะเลิศกลุ่มที่1ช่องวิ่งที่3การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่องวิ่งที่4การประปาภูมิภาคช่องวิ่งที่6การท่าอากาศยานประเทศไทยและช่องวิ่งที่7การท่าเรือสวัสดีครับคลิปที่ท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้เป็นการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ400เมตรชายรุ่นอายุ40ปีนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มรุ่นอายุ40ปีผมถ่ายคลิปเต็มๆมาทั้ง2กลุ่มเลยนะครับส่วนผลการแข่งขันจะอยู่ท้ายคลิปนะครับการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจปี2567ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากครับแซงแล้วพี่ไม่เปลี่ยนมาจัดหน้าหนาวพีเบรกกระทันหันใช่พี่เร็วอยู่นะพี่สีส้มอ่ะเอาดีนะอืมก็ดีอ่ะโอ้ร้อยเมตรสุดท้ายไม่แน่นะพี่จังหวะอย่างนี้อยู่โอ้ยกระชั้นชิดมาเรื่อยๆอ่ะจังหวะนี้ได้อยู่โอ้ยโดนทิ้งนะไม่ทันไม่ทันตอนแรกนี่ไม่จะทันนะดูเพื่อนหน่อย
ก็ไปเล่น VIP มาด้วยพี่มีเสร็จแล้วไปเล่น VIP ขอบพอดีครับโอ้โหพี่นันครับวันนี้ลงมาแน่วันที่5เหรอโอ้ขับขี่คือ400เมตรชายอายุ40ปีแล้วก็คือชนะเลิศกลุ่มที่2ช่องที่ที่2ไปสนีไทยช่องที่ที่4การรถไฟแห่งประเทศไทยช่องที่ที่5การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและช่องที่ที่7ทางออมสินข้ามันผมว่า 5,000 ยังไม่เหนื่อยเท่าอันนี้เลยใช่ใช่ผมวิ่งมาได้ประมาณ 5,000 บาทเขามีน้ำอยู่ข้างหรือว่าเพื่อนมาชมกลุ่มที่2รุ่นอายุ40ปีกันต่อเลยนะครับแหมก็กลุ่มกันเลยนะครับก็เป็นกลุ่มที่2ในรุ่นอายุ40ปีบางท่านก็อายุ45 50ก็มีครับลงมาแข่งในรุ่นนี้ก็แบกอายุของน้องๆลงไปอีกผลการแข่งขันก็อยู่ท้ายคลิปนะครับรวมกันทั้ง2เฮตมีแซงกันท้ายครับเพิ่งแซงตรงนั้นนะพี่โหเสียงวิ่งสับแล้วพี่ทันไหมคิดว่าสับแล้วผมกลัวหมดอ่ะโหไปชนีขึ้นมีไปชนีครับนี่มาแล้วเออข้อที่สองทันไหมรถไฟน้ำอยู่ครับรถไฟน้ำอยู่ทราบแต่มันห่างกันแล้วประมาณ25เมตรได้ป่ะ10อุ๊ยหวัดดีไม่แน่อยู่ในจอหัวจอท้ายจอ1กับ2เข้ายากอยู่พี่ไม่ได้ไปได้เลยต้องดูตั้งลำตรงนี้หลุดโค้งนี่มาโอ้ยใหญ่เลยนะยากอยู่พี่สายแล้วไม่ได้เลยสายแล้วไม่รอดท่าเรือเลยนะ
ายแล้วเกือบ